ณโอกาสต่อไปนี้จะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวบรรยายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังแต่ความจริงการศึกษาธรรมะและการฟังธรรมะนั้นเราฟังกันมาซะจนมากมายแล้วเข้าใจว่าสมาคมนี้มีนักศึกษาธรรมะและนักรู้ธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากแต่การรู้ธรรมะหรือธรรมะที่เราศึกษารู้ตามตำรับตำรานั้นเป็นแต่เพียงเครื่องอุปกรณ์หรือเป็นแผนที่ที่เราจะถือเป็นหลักดำเนินการปฏิบัติณบัดนี้เราทั้งหลายก็ได้สมาทานเบญจศีลคือศีล5อันเป็นหลักการที่เราจะละกิเลสด้วยเจตนาคือความตั้งใจกิเลสบางอย่างเราละได้ด้วยความตั้งใจที่จะละเช่นกิเลสส่วนหยาบหยาบที่เป็นไปในทางกายทางวาจาอันนี้เราตั้งใจละได้เช่นอย่างศีล5ที่ท่านสมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นหลักการละกิเลสที่จะเป็นก้าวล่วงด้วยทางกายและทางวาจากิเลสส่วนนี้เราตั้งใจตั้งเจตนางดเว้นโดยไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทนั้นที่เราสมาทานมาและการละกิเลสด้วยความตั้งใจนี้บางทีอาจจะมีการขาดตกบกพร่องแต่เราก็ตั้งใจภาคเพียรพยายามที่จะละเพื่อใส่ตามภาคเพียรพยายามที่จะละบ่อยๆละให้มากๆเป็นการฝึกหัดนิสัยของเราให้เคยชินต่อการละกิเลสส่วนนี้เมื่อหนักๆเข้านิสัยที่เราฝึกหัดจนเคยชินนั้นมันจะกลายเป็นอุปกลายเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นอุปนิสัยเป็นความเคยชินเมื่อเป็นอุปนิสัยแล้วเจตนาที่จะละเว้นกิเลสส่วนนี้มันจะกลายเป็นสภาพความเป็นเองซึ่งจะเป็นคุณธรรมเกิดขึ้นประจำจิตของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจนกลายเป็นอุปนิสัยที่แท้จริงฝังแน่นอยู่ในจิตของเราดังนั้นหลักการละความชั่วและเพิ่มความดีในขั้นศีลธรรมซึ่งเป็นไปโดยความตั้งใจนั้นก็หมายถึงละความชั่วตามกฎของศีล5ประการดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วนั้นแต่สำหรับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรามาแต่นมนานนั้นเราจะต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมในทางจิตในเมื่อกล่าวถึงการฝึกหัดอบรมในทางจิตจะหนีไปจากหลักของการบำเพ็ญสมาธิหรือจะเจริญภาวนาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะการบำเพ็ญสมาธิเท่านั้นจะเป็นพื้นฐานให้จิตของเรามีความมั่นคงในการที่จะตั้งใจมั่นต่อการละความชั่วและประพฤติความดีวิธีการบำเพ็ญสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่างแต่จะด้วยประการใดก็ตามสำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตของตน
โดยอุบายวิธีที่จะเหนี่ยวเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาหรือเป็นอารมณ์พิจารณาเพื่อเป็นอุบายให้เราได้พละสื่ออินทรีย์ศรัทธาพละทำให้เราเกิดศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติวิริยะพละทำให้เราเกิดความภาคเพียรในการปฏิบัติสติพละความตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิพละความมั่นคงในการที่จะปฏิบัติและปัญญาพละความรอบรู้ภายในดวงจิตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักปฏิบัติจะพึงอบรมให้เกิดให้มีขึ้นดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิในหลักการเป็นจริงแล้วเรามุ่งที่จะให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับจนกระทั่งได้บรรลุฌานเจตุปฐมฌานตติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำให้จิตได้สมถะเพราะสมถะกรรมฐานหรือสมถะจิตนั้นเป็นพื้นฐานให้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธินี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจบำเพ็ญกันอย่างจริงจังถ้าหากว่านักปฏิบัติทั้งหลายมาตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนากันอย่างแท้จริงโดยตัดความลังเลสงสัยใดๆออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปแม้เราจะยึดเอาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นคู่ของใจแม้แต่บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธหรือยุบหนอฟองหนอก็ตามแต่หรือจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตก็ได้ทั้งนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาอะไรก็ดีจุดมุ่งหมายก็แค่มุ่งให้จิตมีสมาธิและเป็นการอบรมสติให้สตินั้นกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเมื่อจิตได้กลายเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วสติประกอบกับจิตจะกลายเป็นตัวผู้รู้ผู้รู้ซึ่งมีนามว่าพุทธะเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัตินับจำเดิมแต่นั้นจิตก็จะสามารถปฏิวัติตัวไปสู่โกมจิตโกมธรรมได้ตามลำดับขั้นซึ่งทั้งนี้สุดแท้แต่ความภาคเพียรพยายามของท่านผู้ใดดังนั้นการศึกษาธรรมะก็ดีการเรียนธรรมะก็ดีถ้าปราศจากการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วผลที่จะเพิ่งเกิดจากการปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีดังนั้นสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือการปฏิบัติจริงทำจริงอาศัยหลักที่ว่าภาวิตาอบรมให้มากๆภาหุลีกตากระทำให้มากๆเช่นอย่างเราจะภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ดีถ้าท่านผู้ใดจะคิดหรือตัดสินใจให้แน่วแน่ลงไปว่าลองดูสิฉันจะภาวนาพุทโธอย่างเดียวแล้วมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แล้วจะตั้งใจนั่งบริกรรมภาวนาพุทโธหรือเราจะไม่นั่งก็ตามลองภาวนาพุทโธก็ได้เดินภาวนาพุทโธก็ได้นอนภาวนาพุทโธก็ได้เยินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติกำหนดจิตนึกพุทโธไว้ในใจ
เอาพุทโธเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจนสามารถทำจิตให้จดจ้องอยู่กับคำว่าพุทโธแม้ว่าในขั้นต้นนี้จิตของเรายังจะไม่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตามแบบฉบับที่ท่านกล่าวไว้ก็ตามแต่ปัญหาสำคัญเมื่อจิตของเรามาอยู่กับพุทโธเป็นส่วนมากแล้วแล้วเราจะมีความรู้สึกกับอารมณ์อื่นๆนั้นอย่างไรเข้าใจว่าถ้าจิตมีเครื่องยึดจิตมีเครื่องอยู่จิตของเราคงจะพลาดจากอารมณ์ที่วุ่นวายต่างๆให้แค่มาจดจ้องอยู่กับคำว่าพุทโธเมื่อเวลากระทบอารมณ์สิ่งใดเข้าแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจิตของเราอาจจะวิ่งเข้าไปหาพุทโธแล้วก็อาจจะบรรเทาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับจิตได้บ้างอันนี้เป็นผลที่เราจะพึงได้รับจากคำว่าการภาวนาพุทโธเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิภาวนาให้ได้รับผลจริงจังนั้นอยู่ที่การกระทำจริงและทำให้มากๆเป็นสำคัญการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แม้ว่าบางท่านอาจจะกล่าวว่าการภาวนาพุทโธจิตเป็นได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถะกรรมฐานไม่ถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานก็ตามจะขอให้ท่านลองทำดูสิว่าเมื่อสามารถที่จะภาวนาพุทโธทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิเมื่อจิตภาวนาพุทโธแล้วจิตสงบลงไปต่อสว่างขึ้นมาคำว่าพุทโธนั้นจะหายไปในเมื่อพุทโธหายไปแล้วจิตของผู้ภาวนานั้นน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจยึดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้อารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติการรู้ลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆเพียงจะรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตก็จะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิแล้วก็เข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินั้นขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะมีลักษณะนิ่งนิ่งแล้วก็มีเพื่อมีการสว่างเป็นเครื่องหมายสมาธิที่ถูกต้องและสมาธิที่แท้จริงนั้นย่อมมีความสว่างภายในจิตเป็นเครื่องหมายถ้าสมาธิอันใดเลิกไม่มีความสว่างสมาธิอันนั้นท่านเรียกว่าโมหะสมาธิทีนี้ความสว่างของจิตนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่จะทำให้จิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นและความรู้สึกของผู้ทำจิตให้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้นั้นจะมีความรู้สึกอยู่ภายในจิตอย่างเดียวความรู้สึกของจิตที่จะติดต่อกับโลกภายนอกไม่ดีและในขณะนั้นลมหายใจก็ได้หายขาดไปแล้วเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วลมหายใจก็เป็นตายส่วนหนึ่งร่างกายที่เป็นตัวเป็นตนนี่ก็หายไปในเมื่อตัวตนโดยสมมติบัญญัติคือตายหายไปแล้วลมหายใจก็หายไปแล้วตัวตนที่เรียกว่าอัตตาจีตักมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งโดยจิตจะปรากฏเด่นชัดในเมื่อจิตปรากฏเด่นชัดในความรู้สึกอยู่ภายในจิตอย่างเด่นชัดนั่นแหละส
คือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อใครทำจิตให้มันรู้ถึงขั้นนี้ก็จะได้รู้สึกในทันทีว่าอัตตาตัวตนที่เป็นที่พึ่งเป็นเกาะหรือมีตนเป็นที่เป็นสรณะนั้นจะปรากฏอย่างเด่นชัดในบางครั้งถ้าผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้หน่อยก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าแท้จริงอัตตาตัวตนที่เป็นรูปร่างกายนั้นมันไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริงไม่ใช่ที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างแท้จริงแต่แท้จริงตัวตนที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยก็คือจิตดวงจิตที่ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นแหละจะเป็นตัวตนเป็นที่พึ่งที่อาศัยและอีกอย่างหนึ่งจะทำให้ผู้ภาวนานั้นรู้จักว่าอะไรคือตัวตนตัวตนที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนจริงจังนั้นคืออะไรนอกจากจะรู้ว่าตัวตนอันเป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างแท้จริงคืออะไรแล้วย่อมจะสามารถรู้ว่าสภาพจิตเดิมแท้นั้นคืออะไรในขณะที่เรามีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นจิตของเราจะรู้สึกว่ามีความบริสุทธิ์สะอาดเราเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่เหนือความสุขความทุกข์เพราะในขณะที่สภาพจิตเป็นเช่นนั้นสุขก็ไม่ปรากฏทุกข์ก็ไม่ปรากฏเป็นสภาพจิตที่นิ่งอยู่เฉยๆในขั้นนี้ถึงแม้ว่าสติปัญญาอย่างอื่นจะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ตามแต่หากใครสามารถทำจิตให้บรรลุถึงความเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าจะเป็นฐานที่ให้เกิดสติเกิดสติสัมปชัญญะซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวทีนี้ตามตำราที่ท่านกล่าวว่าจิตอยู่ในสภาพของสมถะกรรมฐานนั้นย่อมไม่มีความรู้ที่จะปรากฏขึ้นในขณะนั้นอันนี้เป็นความจริงใครๆอย่าไปปฏิเสธมติอันนี้แต่ทีนี้เราอาจจะเกิดสติปัญญาขึ้นต่อเมื่อจิตของเราถอนจากสมาธิในขั้นนี้ออกมาแล้วเราจะมีสติสัมปชัญญะตามรู้เมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของจิตแล้วจะไปสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่ได้ถึงคราวถึงการถึงเวลาแล้วจิตก็ย่อมถอนออกมาจากสมาธิในเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาจิตก็จะมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสติตัวที่จะตามรู้ทันความคิดนั่นเป็นตัวการที่สำคัญถ้าหากพวกภาวนาไม่ด่วนพวกพลาดออกจากการปฏิบัติสมาธิใช้เวลาตามกำหนดรู้การคิดของตนเองไปความคิดอันนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีความคิดจิตก็มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติก็มีเครื่องระลึกถ้าหากว่าจิตตามรู้ทันหรือสติตามรู้ทันความคิดเมื่อไรความคิดอันนั้นจะกลายเป็นภูมิความรู้กลายเป็นภูมิปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าผู้นั้นไม่หลงความคิดของตัวเองถ้าหากสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าแม้จิตจะเกิดความรู้ความคิดอะไรขึ้นมาก็ตามความรู้หรือความคิดอันนั้นจะกลายเป็นภูมิปัญญาของจิตจิตอาจจะคิดเรื่องดีก็ได้
อาจจะคิดเรื่องชั่วก็ได้แต่สำคัญอยู่ที่ตัวสติที่รู้เท่าทันความคิดนั้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความยึดเมื่อจิตไม่มีความยึดกับความคิดของตัวเองปฏิกิริยาที่จะเป็นให้เกิดความยินดียินร้ายย่อมไม่มีเป็นแต่เพียงกิริยาตัดว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อเป็นเช่นนั้นสติตัวผู้รู้มันก็จะตามทันความคิดของตัวเองตลอดไปถ้ายิ่งตามกำหนดรู้ความคิดนี้ถ้าสติตามทันความคิดความคิดอันนี้มันยิ่งจะเกิดมากขึ้นถ้ายิ่งต้องดูยิ่งตามรู้ตามเห็นยิ่งตามทันเท่าไหร่ความคิดมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นบางทีมันอาจจะคิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่สามารถจะกำหนดทันถ้าสติอ่อนไม่ไรกำหนดตามรู้ความคิดไม่ทันจิตไปหลงยึดถือสิ่งนั้นๆเข้ามันก็เกิดเป็นตัวกิเลสถ้ายินดีก็เป็นกามตัณหาถ้าติดก็เป็นภวตัณหาถ้าหากว่ายินร้ายก็เป็นวิภวตัณหาถ้าจิตคิดแล้วมีสภาพปกติมีแต่การเป็นปกติเป็นหนึ่งไม่ยึดไม่หลงไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายนั่นแหละคืออาการดับกิเลสจึงอยู่ความคิดที่เรายังไม่มีสมาธิที่เรายังไม่มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดความคิดอันนั้นมันสามารถที่จะเอาจิตของเราไปบดขยี้ให้เกิดความสุขให้เกิดความทุกข์ซึ่งสุดแท้แต่กิเลสจะปรุงไปอันนี้เป็นความคิดในสมัยที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันเป็นพละหรือเป็นอินทรีย์แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านการเป็นสมาธิบ่อยๆสติก็จะกลายเป็นพละเป็นอินทรีย์สามารถที่จะรู้ทันการรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตได้และจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เมื่อจิตรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตมันก็กลายเป็นตัวสติปัญญาปัญญานี่จะว่ากันตามความเข้าใจโดยทั่วไปปัญญาที่เราใช้สัญญาแล้วมาน้อมในคิดพิจารณาธรรมะตามที่เราเข้าใจโดยความตั้งใจอันนี้มันเป็นสติปัญญาธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิอันนั้นมันเป็นสมาธิปัญญาแต่เราจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาในขั้นจินตามยปัญญาโดยโสตปัญญาที่เกิดจากการคิดและการฟังแล้วก็น้อมนำไปพินิจพิจารณาตามหลักการเช่นเราจะพิจารณาทัศน์ไตรลักษณ์ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาคนคิดพิจารณาไปตามตำรับที่เราเรียนรู้มาและพร้อมๆกันนั้นก็พยายามทำจิตให้เป็นสมาธิไปด้วยเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเมื่อไรเมื่อนั้นปัญญาที่เกิดจากความคิดปัญญาที่เกิดจากการฟังมันก็จะเป็นคุณธรรมอุดหนุนให้เกิดปัญญาในขั้นสมาธิปัญญาหรือภาวนามยปัญญาปัญญาการสัญญาหรือความทรงจำเป็นอุปกรณ์ให้เกิดสติปัญญาในขั้นสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันและการบริกรรมภาวนาก็ดี
การค้นคิดพิจารณาตามสัญญาที่เราเรียนมาก็ดีทั้งสองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ให้เกิดให้จิตเกิดมีสมาธิแต่สมาธิที่เกิดจากบริกรรมภาวนานั้นส่วนมากเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะไม่ค่อยเกิดความรู้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าสมาธิที่เราได้ผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วเมื่อจิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิจะทำให้เกิดมีปัญญาในสมาธิขึ้นมาเพราะอาศัยปัญญาความรู้ในทางที่ได้ทรงกันมาด้วยปัญญานั้นเป็นคุณธรรมเพื่อคุณอุดหนุนกันไปนี่ก็สังเกตในการที่เราจะเพิ่งทำความเข้าใจในขณะที่บำเพ็ญภาวนาและถ้าหากว่าจิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปในขั้นอุปจารสมาธิถ้าเกิดสติปัญญาความรู้ขึ้นมาเองสติปัญญาปัญญาความรู้อันนั้นยังจะมีสมมติบัญญัติอยู่เมื่อจิตรู้อะไรขึ้นมายังจะเรียกชื่อสิ่งที่รู้นั้นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตสงบละเอียดลงไปกันจริงๆแล้วแต่ใช้คำว่าจิตอยู่ในระดับของอัปปนาสมาธิก็สุดแท้แต่ผู้ฟังจะเข้าใจแต่ประสบการณ์บางครั้งที่มันเกิดขึ้นนั้นจิตอยู่ในลักษณะที่สงบนิ่งสว่างมีความสว่างสวัยแต่ถ้าหากมีสิ่งซึ่งผ่านเข้ามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่รู้ที่ปรากฏขึ้นมานั้นจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตที่สงบอย่างละเอียดแล้วเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเข้าใจว่าสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติแม้ในขณะนั้นจิตตัวผู้รู้เขาก็จะไม่สมมติเรียกตัวเขาเองว่าจิตตัวผู้รู้แม้แต่สิ่งที่รู้ที่ปรากฏอยู่นั้นจิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเข้าใจว่าเป็นความรู้ในขั้นนี้อยู่ในขั้นที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติของจริงที่ปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ภาวนานั้นจะต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติเสมอถ้าสิ่งใดที่ยังมีสมมติบัญญัติอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่ความจริงหรือยังไม่ใช่สัจธรรมเพราะฉะนั้นในหลักฐานบางแห่งสมาธินั้นขอให้ทุกท่านจงทำความใจเข้าใจว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตส่วนการนั่งก็ดีการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนอนก็ดีอันนั้นเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถประกอบนั่งกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามเรียกว่านั่งสมาธิถ้าการกำหนดจิตหรือบริกรรมภาวนาพิจารณาอะไรในท่าเดินเรียกว่าเดินจงกรมถ้ากำหนดจิตพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาในท่ายืนก็ยืนสมาธิยืนทำสมาธินอนเสียหายใจยากกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาก็เรียกว่านอนทำสมาธิการทำสมาธิในท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนใช้กิริยาการกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างเดียวกันหมด
อันนั้นเป็นเพียงเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายมีความสบายพอสมควรเท่านั้นเองพองานการปฏิบัติสมาธิอย่าไปจุดวิธีการถ้าจะจุดก็ให้จุดวิธีการกำหนดจุดหรือการบริกรรมภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริกรรมภาวนานี่เป็นอุบายที่ทำจิตให้ติดอยู่กับสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนเพื่อจิตจะได้คลาดจากความคิดที่วุ่นวายกับเรื่องอื่นๆแล้วมารวมอยู่กับสิ่งเดียวคือบริกรรมภาวนานั้นเราจะได้ทดสอบว่าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนานั่นหรือเปล่าเราก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตมีสมาธิดังนั้นณ โอกาสต่อไปนี้ขอทุกท่านได้โปรดกำหนดจิตทำสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยฝึกหัดทำนิทำนานมาแล้วจะเป็นแบบใดก็ตามสมาธิแต่ละแบบนั้นความมุ่งหมายก็อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วก็เป็นอุบายให้จิตปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดมีอาการของกิเลสขึ้นหรือให้หมดกิเลสเป็นที่สุขอันนี้คือจุดมุ่งหมายดังนั้นต่อนี้ไปขอทุกท่านจงทำสมาธิ